4. การคานบุญบาประหว่างบุคคลคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกและคุณก็ไม่ได้ทำบุญทำบาปอยู่คนเดียวทั่วโลกเต็มไปด้วยคนที่ทำแบบคุณและยากที่คุณจะทำบุญทำบาปได้หนักหน่วงเหนือคนเป็นล้านล้านแต่หากคุณเป็นหนึ่งในล้านประเภทลุกขึ้นมาคิดทำบุญใหญ่เองโดยไม่มีใครชักชวนโดยวิธีทำบุญนั้นคุณเป็นต้นคิดเมื่อทำแล้วได้ประโยชน์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็ยิ่งรุกคืบต่อไปเรื่อยๆราวกับนักธุรกิจที่พึงใจกำไรอันงอกเงยไม่หยุดหย่อนทว่ากำไรในที่นี้แทนที่จะเป็นเงินทองก็เปลี่ยนเป็นความสุขความรู้สึกสว่างสวยแล้วรอยยิ้มของผู้รับผลที่ผุดให้เห็นราวกับแถวดอกไม้ในสวนใหญ่บุญอันเกิดจากการทุ่มเทช่วยเหลือคนไม่เลือกหน้าและไม่หยุดยั้งเช่นนี้เกมกรรมมักจัดให้ได้ไปเป็นกษัตริย์ยิ่งระยะเวลาในการช่วยเหลือมหาชนในอดีตชาติต่อเนื่องยาวนานขึ้นเพียงใดระยะเวลาในการครองราชในชาติถัดมาก็นานขึ้นเท่านั้นส่วนจำนวนมหาชนที่ช่วยเหลือให้เป็นสุขได้จะเผดผลเป็นระดับความไพบูลย์แห่งราชสมบัติและข้าราชบริพารอย่างไรก็ตามถ้ามีคนเคยใจบุญอย่างเหลือเชื่อเหมือนคุณและเผอิญตกช่องเกิดใหม่ในถิ่นเดียวกับคุณต่างฝ่ายต่างลืมไปแล้วว่าเคยทำบุญอะไรมารู้แต่ว่าเกิดมามีบุญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันหากเคยผูกไมตรีต่อกันไว้ก่อนก็จะเป็นสัญญาณนำร่องที่ดีเมื่อพบกันก็เป็นมิตรกันต่างฝ่ายต่างเป็นใหญ่ในเขตของตนทุกเรื่องตกลงกันได้โดยไม่มีใครเล็งแลอยากพิชิตเมืองใครแต่หากเคยผูกใจอาฆาตกันและกันไว้โดยยังไม่มีใครคิดอโหสิให้อย่างนี้เพียงพบกันหรือเพียงได้ยินกิตติศัพท์ของอีกฝ่ายก็จะอยากท้ารบอยากรู้ว่าใครใหญ่กว่าใครแม้ในระดับยอดยังเขม่นกันได้เช่นนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่สำหรับการแย่งชิงอำนาจการแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างคนมีบุญบารมีสามัญดังนั้นการเป็นคนแสนดีใช่หวังได้ว่าผลจะเป็นสุขล้วนตราบใดยังมีปัจจัยคือแรงริษยาหรือความผูกพยาบาทอาฆาตติดตัวอยู่แต่ละคนย่อมพบคู่แข่งคู่เทียบเคียงที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเคืองหรืออ่อนด้อยผลบุญจึงไม่ได้ให้ความสุขที่สมบูรณ์ในตัวเองและคุณก็อาจไม่พอใจในผลบุญอันเลิศแล้วตราบใดที่ใจยังเต็มไปด้วยมานะแข่งเขาแข่งเราอยู่ในเวลาก่อบาปโมหะอาจทำให้คุณและคู่แข่งนึกสนุกใครใจถึงใครกล้าทำบาปมากกว่ากันถือว่าเก่งกว่าแต่เมื่อบาปเผดผลแล้วจะไม่ทำให้คุณคิดอยากแข่งกับใครเช่นใครเป็นง่อยมากกว่ากันใครหูตึงมากกว่ากันฉะนั้นการเทียบเคียงผลกรรมชั่วที่เผดผลแล้วมักเป็นไปในรูปที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างน้อยก็มีเพื่อนหรือเห็นว่ามีคนที่เขาทุกข์กว่าคุณอีกมากห้าความคล่องอยู่ในไมตรีและความอาฆาตอันเนื่องจากคุณไม่ได้ทำกรรมกับตัวเองคนเดียวโดยมากคุณจะทำกรรมกับคนรอบข้างซึ่งก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆหากหนักไปในทางดีก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ขาวทำให้มีไมตรีต่อกันแต่หากหนักไปในทางร้ายก็เรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ดำทำให้เกิดความอาฆาตต่อกันคนมีกรรมสัมพันธ์ขาวเมื่อพบกันมักรู้สึกเย็นเข้ากันได้ดีและไม่นึกรังเกียจกันยิ่งหากเคยร่วมบุญกันมาก่อนพอมาทำธุรกิจร่วมกันก็เจริญรุ่งเรืองทันตาเห็นเป็นต้นความรู้สึกดีๆถ้าไม่สะดุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งซะก่อนก็ย่อมกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกลายเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ได้ไปพบกันฉันมิตรอีกในเกมกรรมครั้งหน้าคนมีกรรมสัมพันธ์ดำเมื่อพบกันมักรู้สึกร้อนเข้ากันไม่ได้และนึกรังเกียจกัน
ยิ่งหากเคยฆ่าแกงกันด้วยใจผูกพยาบาทพอมาสบตากันบนถนนก็อาจควักปืนมายิงกันดื้อๆเพราะเวรเก่ากระตุ้นให้เดือดดานวู่วามไปวูบใหญ่สติสัมปชัญญะและความยั้งคิดหยุดชะงักหมดกรรมใหม่ที่ทำเลวร้ายต่อกันย่อมต่ออายุให้แรงอาฆาตยืดยาวออกไปอีกต่อเมื่อชาติใดชาติหนึ่งมีสักฝ่ายที่อบรมจิตจนอยู่เหนือความโกรธแค้นอาฆาตมาพบอริเก่าก็สาดเมตตาดับโทสะในจิตตนสำเร็จก็จะค่อยๆเป็นน้ำเย็นดับเพลิงในอีกฝ่ายได้ด้วยเช่นกันการผูกไมตรีและการผูกเวรมักซับซ้อนกลับไปกลับมาแต่โดยหลักคือใครผูกกันไว้อย่างไรก็เกิดเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันเช่นนั้นและเหตุการณ์ดีร้ายระหว่างกันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่ตัดไมตรีหรือไม่อาจเลิกแค้นกันได้อย่างเด็ดขาด 6. ความศรัทธาในกรรมและผลกรรมหากชาติใดคุณมีโอกาสพบครูดีช่วยชี้ให้เชื่อว่ากรรมทั้งหลายมีผลคุณจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างไปไม่ว่าดีหรือร้ายเมื่อเชื่อว่าสิ่งดีร้ายและเรื่องดีร้ายทั้งหลายมีได้ก็โดยอาศัยแรงส่งจากกรรมเก่าทั้งที่ทำไว้เมื่อวานทั้งที่ทำไว้เมื่อเดือนก่อนทั้งที่ทำไว้ในปีก่อนและทั้งที่ทำไว้ในเกมกรรมครั้งก่อนคุณจะไม่หลงลำพองไม่คิดว่ามีดีแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่จะอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่ามีดีแล้วควรต่อบุญเพิ่มคะแนนสะสมที่เป็นบวกยิ่งขึ้นไปและจะโค้งคำนับรับชะตาไม่คิดว่าเคราะห์ร้ายแล้วหมดทางสู้จากการมีท่าทีกับผลกรรมแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจะทำให้คุณเสวยสุขทุกข์ทั้งหลายด้วยสติไม่ฝู่จนฟ้องเกินเหตุเมื่อสมหวังไม่แฟบจนฟุบหมอบเมื่อผิดหวังด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรๆต่างก็เกิดจากเหตุหากเหตุหมดผลก็หมดไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรและไม่ว่าคุณจะเสวยผลกรรมดีร้ายมากน้อยเพียงใดในที่สุดคุณจะได้ข้อสรุปขึ้นมารางๆว่าควรศึกษาเกมกรรมให้ละเอียดละออยิ่งขึ้นยิ่งคุณรู้เรื่องเกมกรรมมากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นสรุปคือเกมกรรมซับซ้อนด้วยตัวแปรจำนวนมากแต่ถ้าเห็นตัวแปรหลักๆได้เกมจะง่ายเล่นสบายขึ้นกว่าเดิมมาก จบบทที่7รูปประกอบท้ายบทคนหนึ่งบอกว่าจำไม่ไหวอ่ะทำไมตัวแปรเยอะนักอีกคนตอบว่างั้นจำตัวแปรเดียววิธีคิดอีกคนถามกลับว่าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอบว่าวิธีคิดคือตัวแปรสำคัญจะพูดหรือทำอะไรได้คนเราต้องคิดเล็งในทางดีหรือไม่ดีก่อนเสมอถามต่อไปว่าแล้วจะรู้ตัวได้ยังไงว่าคิดดีหรือไม่ดีอยู่ก็ตอบว่าคิดแล้วนิ่งได้สบายใจนานๆให้สันนิษฐานว่าคิดดีคนที่ถามตีหน้าเศร้าแล้วบอกว่าเสร็จกันใจตู่ดิ้นตลอดสงสัยคิดไม่ค่อยดีอีกฝ่ายจึงบอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอก